สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทนายตั้มโพสต์ถึงบังแจ็คล่าสุดนายสิทธราเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มได้ออกมาโพสต์ถึงเรื่องบังแจ็คประมาณว่าสื่อไทยนั้นอย่าโดนปันไม่ควรให้พื้นที่บังแจ็คได้ออกทีวีและยังเผยแชทที่บังแจ็คทักมาด้วยนอกจากนี้ยังพูดถึงส.ส.เต้มงคลกิจอีกด้วยโดยมีการระบุว่าสื่อไทยอย่าไปให้บังแจ็คปั่นนะครับมันเสียราคาให้คนมีปัญหาทางจิตพวกนี้หลอกลวงให้พื้นที่ออกทีวีรับหลังมันจะหัวเราะเยาะเอาบังแจ็คเคยพยายามติดต่อผมมาทั้ง LINE Official IG Messenger ในเพจหลักและล่าสุดสสเต้ดันไปให้ LINE ส่วนตัวผมไปอีกผมไม่คุยกับคนแบบนี้หรอกครับมันเสียเวลาสสเต้กับอดีตทนายแม่ก็ไม่ทันเกมบาจีตามเชื่อข้อมูลแล้วไปไลฟ์ด้วยกันอีกHashtag โคตรจะเสียหมามันจะทำให้สังคมบางส่วนไปเชื่อเรื่องหลอกลวงที่สร้างขึ้นที่ผ่านมาก็สร้างเรื่องเท็จหลอกลวงมาเท่าไหร่แล้วสติครับสติอย่าให้ราคาคนประเภทนี้ขณะที่ชาวเน็ตได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ทนายตั้มยังคอมเมนต์เพิ่มเติมอีกว่าฟังไลฟ์สดแทบจะดึงดาวอยู่แล้วครับลูกพี่บางแจ็คก็พอกับบางที่สแปมในคอมเมนต์นี่แหละผมต้องมานั่งบล็อกอีกบางเดียวที่ผมชอบคือบางลำพูงานนี้ก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวครับซึ่งบางแจ็คจะออกมาเคลื่อนไหวอะไรเพื่อตอบโต้กลับหรือไม่คงต้องติดตามกันต่อไปครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความเห็นกันเข้ามาด้วยครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ